วกเราจูเนียร์รีวอเตอร์จะพาไปดูถังขยะจากขวดน้ำพลาสติกค่ะไปชมเลยวันนี้เราก็จะมาดูขุมทรัพย์สมบัติของโรงเรียนธีรธาดาครับซึ่งเป็นจุดทิ้งขวดน้ำหรือขวดพลาสติกซึ่งเราสามารถเอามารีไซเคิลเป็นสร้างเป็นวัสดุต่างๆได้เช่นสร้างถังขยะจากขวดพลาสติกเหมือนที่หน้าบริเวณมินิมาร์ทนะครับและก่อนเราทิ้งเราจะล้างเพื่อให้ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอันนี้คือขยะรีไซเคิลหรือผลงานของนักเรียนชมรมกีบไลท์ทูกาเบนอันนี้ทำมาจากขวดพลาสติกที่ล้างแล้วข้างในนะคะก็จะทำจากเชือกมีท่อ PVC แล้วก็มีขวดพลาสติกค่ะเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นท่อใหม่นะครับส่วนนี้เป็นตัวต่อท่อเหมือนตัวท่อน้ำประปาครับซึ่งนี่นะคะเป็นแคนทีนของโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลกนะครับซึ่งนี่ครับเขากำลังประดิษฐ์กันอยู่เลยเป็นนักเรียนจากชมรมกีบไลท์ทูการ์เบจซึ่งตรงนี้นะคะเป็นกรีนอีโคโนมีเซ็นเตอร์ครับหรือเรียกชื่อไทยว่าธนาคารขยะครับเราจะเก็บขยะกันไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเถอะครับไปกันเลยครับที่นี่นะคะก็จะมีถังขยะมากมายสมชื่อธนาคารขยะเลยค่ะ1นะคะก็จะเป็นขวดน้ำพลาสติกใสค่ะ2แก้วน้ำพลาสติก3แกลนพลาสติกค่ะ4นะคะเป็นกล่องพลาสติกใส5เป็นถุงพลาสติกใส่ที่สัญญาต่างๆแล้วก็ต่อไปเป็นตะข่ายส่วนอันนี้เป็นฝาขวดน้ำค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นฉลากขวดน้ำอันนี้เป็นพวกกล่องนมค่ะแล้วก็ยังมีฝั่งนู้นอีกด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษลังค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลอดดูดพลาสติกค่ะแล้วก็กระปุกไอติมไม้ไอติมแกงกระดาษทิชชู่ขวดแก้วแล้วก็มีด้ามปากกาไส้หมึกที่ใส่ของแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีฝากระป๋องแล้วก็มีกิ๊บหนีบกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมสังกะสีค่ะอันนี้นะคะเป็นที่ทดสอบแม่เหล็กค่ะถ้ามันไม่ใช่แม่เหล็กมันก็จะไม่ติดแต่ถ้ามันเป็นแม่เหล็กมันก็จะติดค่ะอย่างเช่นกระป๋องอันนี้นะคะเรามาทดสอบกันว่าจะเป็นแม่เหล็กหรือไม่ใช่แม่เหล็กค่ะอันนี้ก็ติดอยู่นี่นะคะแต่ว่ามีว่างๆแต่อันนี้เป็นแม่เหล็กค่ะเพราะว่ามันติด